จากหนังวัยรุ่นเรื่องดังซักซีจากบทบาทของมือกลองของวงสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าตีอย่างเอิร์ธวัฒน์พรรัตนประเสริฐหลังจากนั้นแม้จะมีผลงานการแสดงอยู่บ้างแต่กลับไม่เป็นที่จับตามองเหมือนนักแสดงเพื่อนร่วมแก๊งซักซีจนถูกนำไปเปรียบเทียบว่าโด่งดังไม่เท่ากับคนอื่นๆซึ่งเอิร์ธวัฒน์ที่กำลังจะมีผลงานใหม่ในเรื่องสิ่งเล็กๆที่น่ารักบอกว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้และตัวเองก็ตั้งใจที่จะทุ่มเทให้กับเรื่องการเรียนก่อนค่ะตอนนี้ก็มีเนี่ยครับออนแอร์เข้าลงปลายปีแล้วก็ตอนนี้มีถ่ายเราทำได้เราก็ทำละครเรื่อง2499ครับจริงๆผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะจริงๆหลังจากมันมีหลังจากเล่นละครเรื่องนึงอ่ะแล้วผมว่าพ่อไม่ไหวแล้วแบบเหนื่อยผมไม่ชอบแต่งหน้าไงก็ขอเรียนก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้ผมแบบทำงานอะไรเงี้ยก็คือแบบพ่อบอกว่าชอบซิ่งรถใช่ไหมเก็บตังค์ซื้อรถเองนะยาวเลยผมก็ต้องแบบทำงานต่อไปอะไรเงี้ยครับไม่ครับไม่ซีเรียสเลือกบทไหมจริงๆบทคืองานมาเนี่ยผมไม่เคยเลือกบทนะอยู่ที่แบบพ่อกับผู้จัดการเนี้ยเขาโอเคมาหรือเปล่าให้เราทำอะไรก็ทำหมดก็อาจจะมีบทแบบยังไม่มีบทที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อิสระครับส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่านักแสดงหนุ่มหายหน้าหายตาไปเป็นเพราะติดแฟนหนึบหนับจนงานหดเอิร์ธวัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะซึ่งตอนนี้ความรักกับแฟนสาวหน้าใสก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาหึงหวงกันเหมือนอย่างก่อนแล้วค่ะ